ว่าไงสองหนุ่มมายืนทำอะไรตรงนี้ที่จะต้องมีพวกพ้องพวกเขาอีกเยอะแน่นอนเลยล่ะเกี่ยวกับลาลาล่าหรือเปล่านะกังวลชะมัดก็รีบไปสั่งสอนเท่ากันเถอะอ๋อแสดงว่าใช่สรุปว่าเกี่ยวกับพวกอะไรละละแน่นอนเพราะว่าถ้าไอ้มอนมันพูดเปลยขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนี่คือถ้ำเรากำลังเข้ามาในถ้ำซึ่งไม่มีหีบหรืออาจจะมีแต่ไม่เหลือแล้วแต่นี่คือถ้ำอย่างแน่นอนว่าไงน้องสาวไอ้น้องชายมาทำอะไรในถ้ำนี่วะเฮ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหน้ามนคนบ้านนาทำอะไรครับถึงไหม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 ถึงรอดอยู่ได้ยังไงหืออ้าวว่าไงอัสรอลเธอนี่เองลันจ้าฝากมาจัดการกับเธอลันจ้านี่ใครวะลืมไปแล้วลันจ้านี่ใครวะใช่ไอ้แก๊งนั้นปะไอ้แก๊งเอเลไมท์ที่มันมาวุ่นวายตอนแรกมาวอแวร์แล้วเราเก็บแม่งทิ้งไปใครวะไอ้สามหน่อไงไอ้สามหน่อที่มันเป็นเอเลไมท์ตอนแรกที่มันทำมาแบบทำลับๆแล้วล่ออยู่อะในถ้ำอะแล้วเหมือนมันเข้ามาหาอะไรสักอย่างแล้วเรามากับอารานาระสักตัวหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้ไหมแต่นานแล้วอะสามหน่อสามหน่อนึกออกยังที่มันมีผู้หญิงคนนึงอะนึกออกปะที่ผู้หญิงมันสวยๆหน่อยนั่นแหละสวยๆก็สวยๆปะเอาเป็นว่าไม่แน่ใจว่านั่นใช่ลันจ้าเปล่าลืมชื่อไปแล้วทำเควสอะไรละนานเกินนาราสีทองกับเจ้าตัวขาวบินได้เจอกันอีกแล้วนะไอ้ที่หลังส่งเสียงเรียกก่อนค่อยโผล่มาทักทายกันสิตกใจหมดเลยเดี๋ยวแล้วมึงไม่ตกใจเหตุข้างๆมึงมากกว่าเนี่ยกูยังไม่ได้เก็บไม่ได้ข้ามเลยนะอ่ะคืองี้คือพวกเราช่วยจัดการพวกคนไม่ดีไปก็จริงของพวกเธอนะดูเหมือนนาราสีทองกับเจ้าตัวขาวบินได้จะไม่ใช่พวกนิสัยไม่ดีนะถ้างั้นช่วยอะไรฉันอีกอย่างนึงได้ไหมล่ะโอ้ด้วยความยินดีแล้วก็ช่วยเรียกกูว่าซีดีเอ็นด้วยกูไม่ได้หมอยทองแล้วก็ฉันน่ะคือไปมอนอย่ามาเรียกกูว่าขนขาวนะอย่าลืมอีกซะล่ะอ๋อคือเขาลืมเหรอก็ว่าตัวนี้มันคุ้นชื่อแต่ว่าทำไมเหมือนเขาไม่รู้จักเราแสดงว่าน่าจะเคยเจอกันแล้วแต่เขาคงลืมไปแล้วแหละก็ไม่แปลกเท่าไหร่เพราะผมว่ามันต้องมีอะไรละบางตัวที่ลืมเราไปแล้วอะคราวนี้ฉันคืออะไรกาลุคือชื่ออะไรกาลุเนี่ยผมคุ้นมากเลยเว้ยว่าเราเคยเจอกันแล้วแก๊งอะไรทีนี้อ๋อเอาแล้วเขาลืมเราใช่ไหมเขาลืมเราไปแล้วไงทั้งแก๊งเลยเหรอทั้งแก๊งเด็กพวกเธอพวกเราเคยมาที่นี่กับเธอแต่เธอจำไม่ได้แล้วอธิบายยากจังนี่ CDN พวกเราช่วยกันอธิบายให้เขาฟังกันเถอะโอเคนะพวกคุณเล่าเรื่องการผจญภัยกับอาราการุอย่างละเอียดเป็นแบบนี้เองเหรอถึงฉันจะจำไม่ได้แล้วแต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงยอมช่วยพวกเธอน่ะอีอย่างพวกเธอสองคนมีดอกไม้ที่ฉันให้ฉันรับรู้ถึงพวกเธอได้น่ะจริงสินาราที่ช่วยเราตั้งค่ายทิ้งเอาไว้พวกเราลองไปดูพวกเขาทิ้งอะไรกันไว้กันเถอะไม่แน่ว่าอาจจะรู้ก็ได้พวกเขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่อะยาวไหมเนี่ยเอ้ยเหี้ยตกใจกูตกใจนะเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนตัวผิดไอ้ปั๊มทำอันนี้ไปยังวะทำหมดแล้วแล้วนานไหมอันเนี้ยก็ถ้ารวมกับอนาคินนั้นไว้ก็นานอยู่อ๋อคือเดี๋ยวนะคืออนาคินมันแยกเลยอะว่าแบบแต่ละตัวกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างอ๋อแสดงว่าเราทำอาราการูเสร็จต้องไปทำอนาคินต่อแล้วก็อีกกี่ตัวนะมันแก๊งนี้มันกี่คนนะสามปะมีแค่สองตัวที่เราจะได้เจอที่เหลือเดี๋ยวมันจะตามมาเองอ๋อก็คืออนาคินเนี่ยอาราการูแค่สองคนโอเคลองไปดูที่ค่ายของนาราที่ช่วยไล่กันเถอะต้องได้รู้แน่นอนว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่แล้วว่าแต่เธอเนี่ยแยกแยะคนชั่วจากอะไรไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกแต่ฉันรู้ว่านาราสเดียนกับเจ้าตัวขาวบินได้ไม่ใช่คนชั่วร้ายอย่างแน่นอนอาราการุเชื่อแบบนั้น
เซนดีนะเราอ่ะเด็กเซนดีจริงไอเด็กเซนดีนี่อะไรไม่มีอะไรเลยฮะแล้วทำไมพวกเขามาตั้งค่าอยู่ที่นี่กันน่ะกูจะรู้มั้ยเนี่ยถามกูแล้วกูจะถามใครอ่ะเควสขึ้นมั้ยภาพเขียนของอาราการุตรวจสอบค่ายของกลุ่มเอเลไมท์ช่วยอาราการุกำจัดกลุ่มเอเลไมท์ที่ยึดครองชาตกรรมเคฟอยู่ตัวนี้เหมือนเป้าหมายของกลุ่มเอเลไมท์จะเกี่ยวข้องกับมิตรภาพส่วนหนึ่งที่อาราการุลืมเลือนไปเพราะมันมีค่ายอีกอ่ะมาเต็นที่2นี่มันจดหมายอะไรอ่ะจดหมายเหรอไหนมาดูเนื้อหาข้างในดีกว่ายิ่งไม่ได้พูดงั้นหรอกแต่ผมเรียบเรียงไม่ทันคำสั่งของนายจ้างจงตามหาและจับเจ้าพืชขนาดเล็กที่ชื่อว่าอารานระกลับมาที่สถาบันในสภาพสมบูรณ์ส่วนจุดนัดพบเมื่อถึงเวลาจะบอกอีกทีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจมองไม่เห็นด้วยตาถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เด็กๆคุยกับมันและหาโอกาสจับมันซะถ้าจำเป็นก็ปกป้องมันด้วยแหละอย่าลืมรักษาดอกไม้แห้งนี้ไว้ให้ดีด้วยมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พวกเธอสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าอารานระได้พวกเธออาจบ่นว่าการเดินทางนี้ไร้สาระและน่าเบื่อแต่ก่อนจะบ่นโปรดคิดให้ดีว่าการทำคำขอที่ลูกสาวของท่านอาก้าฟาร็อกเป็นผู้มอบหมายด้วยตนเองได้สำเร็จนั้นจะนำมาซึ่งผลประโยชน์และชื่อเสียงมาให้พวกเธอขนาดไหนลงชื่อซิมันฟาร็อกสัตชื่อไม่เหมือนคือถึงจะบอกว่าเป็นจดหมายที่น่าจะมาจากฟาตุยแต่ว่านามสกุลดูไม่ค่อยจะรัสเซียเท่าไหร่เลยหรือผมอาจจะคิดผิดแต่ว่าจากคำสั่งที่บอกว่าให้จับอารานระเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ตอนจบบทแรกครับที่เราไปจับไอ้ฟาตุยแฝงตัวในหมู่บ้านวิมาลาซึ่งผมลืมชื่อมันไปแล้วใช่ผมสมองปะทองเอาเป็นว่าผมหมายถึงไอ้คนนั้นน่ะไอ้ที่มันเนียนอยู่ในหมู่บ้านวิมาลาแล้วจริงๆมันเป็นฟาตุยมาจากบ้านของอาริจิโน่อ่ะที่เป็นสปายอ่ะเออก็คือตรงพาร์ทนั้นน่ะคือเขาก็สปอยเรามาแล้วว่าเขาได้รับคำสั่งจากเดอะด็อกเตอร์ให้มาจับพวกอารานระก็เลยใช้เด็กๆเป็นเครื่องมือเพราะว่าผู้ใหญ่มองไม่เห็นที่แท้ก็มีคนคอยบงการเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังนี่เองอ่ะใช่ดอกไม้อะไรเนี่ยโอ้ก่อนหน้านี้เราได้นี้มาตอนไหนไม่รู้ผมไม่ได้กดอ่านผมไม่แน่ใจว่าได้ในเควสนี้หรือเปล่าเอาว่าอย่าเพิ่งอ่านเลยว่ะผมไม่รู้ว่ามันมาจากเควสนี้ไหมเพราะว่าไปทำไอตอนที่1กับตอนที่3ก่อนหน้านี้แล้วจบไปแล้วมันอาจจะได้จากตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้มาดูนี้ดีกว่าดอกไม้แห้งดอกน้อยๆที่ดูธรรมดาแต่ก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีให้เหมือนดังการรักษาวิถีภาพในอดีตที่ถูกลืมเลือนโอ้ถ้าคำบรรยายมันโปรยมาแบบนี้ผมว่าอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวไหมผมว่าน่าจะอันเดียวกันเดี๋ยวลองไปดูอีกเต็นท์นึงว่ามันเป็นดอกไม้เหมือนกันไหมถ้าใช่ก็แสดงว่ามาจากตรงนี้แหละเพราะว่าไอ้เต็นท์แรกที่ผมเก็บไปผมอันนี้ผมไม่ได้อัดวันเดียวกันนะบอกไว้ก่อนคือเต็นท์แรกที่ผมเก็บไปผมเก็บแล้วผมไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะว่าผมติดพันหลายอย่างแล้วก็เพิ่งกลับมาเข้าทำนี้ต่อซึ่งเอาเราไม่ต้องไปดูอีเต็นหรออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะทำไมมันมีนี่ด้วยอย่างอ่ะตรวจสอบที่นี่ภาพวาดแบบเด็กๆที่ถูกวาดขึ้นมาลวกๆน่าจะเป็นภาพที่อารานระกับพวกเด็กๆทิ้งเอาไว้เมื่อนานมาแล้วภาพพวกนี้มีความหมายต่ออาราเด็กยังไงกันนะยังไงกันนะด้วยอ๋อเหมือนถ้ำนี้เราเคยเข้ามาแล้วนะอ๋อมันผมว่าน่าจะเคยผ่านเข้ามาแล้วแหละสักตอนหนึ่งของอาราณาระเคยเข้าถ้ำนี้มาแล้วมันจะมีพวกอย่างเงี้ยอยู่ตามจุดแล้วเราเคยมาวิ่งดูแต่ว่าจุดอยู่ๆมันมีจุดให้กดสำรวจเลยผมเลยงงว่าเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันจะมีจุดอย่างเงี้ยป่ะมันจะมีอย่างเงี้ยหลายจุดเนี่ยตรงนี้ก็มีเราเคยมาแล้วครับเราเคยมาแล้วแต่ว่ากำลังงงว่าทำไมมันมีจุดอย่างนั้นกลับขึ้นมาอีกซึ่งใช่ครับคุณจะเห็นว่าตอนแรกผมฆ่าเห็ด3หน่อนี้ไปแล้วซึ่งการที่มันเกิดใหม่มีความหมายอย่างเดียวผมไม่ได้เล่นวันเดียวกันอ่ะเป็นไงบ้างเจออะไรบ้างไหมอ่ะ
เจอแต่พวกคำสั่งที่คลุมเครือแล้วก็เนี่ยดอกไม้แห้งดอกนึงอ่ะเอ๊ะอันนี้ให้ฉันได้ไหมอ่ะนี่เป็นของขวัญเอ้ยไม่ใช่สินี่เป็นของที่พวกคนไม่ดีทิ้งไว้เธอไม่กลัวว่ามันจะมีแบบว่ามีพิษหรืออะไรแบบนั้นอยู่อ่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเคยเห็นดอกไม้นี้มาก่อนคนคนนั้นฉันน่าจะเคยเจอมาก่อนก็ได้คือว่าให้ฉันได้ไหมถ้าเขาขอก็ให้เขาไปขอบคุณนะนารัสเดียนแล้วก็เจ้าตัวขาวบินได้เอาละกระลุ่นนำดอกไม้แห้งน้อยๆไปที่ป่าเมาตีมะเอามึงพากูว้าไปเลยเหรออ่ะอ่ะอ้าวเฮ้ยบัดวายเอาไอ้เราก็นึกว่ามันมีอะไรให้ทำต่อเยอะโถ่จะดองข้ามวันไว้ทำไมวะอย่างว่าแหละตอนนั้นผมถามปามปามเขาก็จำไม่ได้ว่ามันเหลือเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าทำต่อไงเพราะว่าตอนนั้นคือผมจะไปทำอย่างอื่นต่อแล้วนึกว่ามันเหลือเยอะก็เลยอุบไว้ก่อนอ้าวมันสรุปมันคุยแค่นี้นี่หว่าได้เพชรแล้วโอเคทางนั้นเขาบอกว่าเขาจะไปที่ป่าเมาตีมะไหนมาดูหนังสือสิเนื้อหาได้รับการอัปเดตแล้วอันไงได้เจอกับคนของบุตรแห่งฟาร็อกและอาราการุอีกครั้งดูเหมือนว่าอาราการุจะสามารถรับรู้ได้ถึงดอกไม้ที่เขามอบให้ได้ได้ค้นพบตัวตนของผู้ว่าจ้างทหารผ่านเบาะแสบางส่วนดูเหมือนว่าเป้าหมายคือการจับตัวอารานาระเจอดอกไม้แห้งดอกหนึ่งในคำสั่งของนายจ้างด้วยถ้ากดไปก็คือมันก็จะบอกใบ้เหมือนเดิมว่าบางทีอาจจะได้พบกับพวกเขาอีกครั้งในสถานที่ที่เคยร่วมผจญภัยด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมวิ่งสำรวจโลกหลังจากที่ผมทำเควสอารานาระจบคือแบบหมายถึงจบในเรื่องหลักมันนะก็คือจบแบบว่าไปรักษาลานะแล้วก็ลานะกับอารานะออกเดินทางร่วมกันแล้วจบตรงนั้นที่ขึ้นว่าฉาก4จบแล้วอ่ะหลังจากจบตรงนั้นน่ะผมก็ไปวิ่งแล้วมันก็มีอยู่ที่นึงที่ผมวิ่งผ่านไปแล้วมันก็มีไดร็อกไปมอนมันทักขึ้นมาโดยบังเอิญโดยที่ผมไม่รู้ทักประมาณแบบว่าเอ้านั่นมันอนาคินนี่นาเคยเจอกันมาก่อนแล้วทำไมอนาคินมาอยู่ที่นี่ลองเข้าไปทักเขาดูดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันแต่ว่าไดร็อกมันอาจจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมวิ่งผ่านไปแล้วรอบนึงและนี่ก็คือสถานที่ที่ผมพูดถึงว่าเราจะได้เจอกับอารานาระซึ่งชื่อว่าอารานาคินสกายเดินไม่เกอร์เพราะว่าไม่วอล์กเกอร์ไอ้เหี้ยจะมีใครขำกับกูไหมเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงบึงที่ถ้าใครเล่นอีเวนต์โปเกมอนก็จะรู้ว่าไอ้ใครวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าไอ้ตัวร้ายของอีเวนต์โปเกมอนอ่ะมันมามอบตรงนี้โดนไอ้นินจาลาวเก็บไปซึ่งใช่ครับผมลืมชื่อแม่งไปแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวร้ายจากไอ้อีเวนต์โปเกมอนของแพทที่แล้วก็แล้วกันซึ่งตะกี้ตอนที่ผมวาร์ปมาแล้วผมบินเข้ามาใกล้เนี่ยมันมีไดร็อกไปมอนขึ้นมาซ้ำอีกรอบบอกว่าเอ้ยผ่านมาแถวเนี้ยมีเสียงเพลงด้วยล่ะเอ๊ะเสียงเพลงนี่คุ้นๆน่ะต้องเป็นเสียงเพลงของอารานาคินไม่ผิดแน่นั่นไงใช่อารานาคินจริงๆด้วยเข้าไปทักทายเขากันดีกว่าไอ้มอนพูดประมาณนี้ผมก็อุตส่าห์นั่งตั้งใจอ่านเก็บไดร็อกได้เพราะว่าด้วยความที่กดอัดไม่ทันก็เลยเก็บเนื้อหามาให้แบบเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ซึ่งตอนนี้คือกูขึ้นไงวะมึงนะอ้อนี่ง่วงนานดึงและนี่ก็คืออาณาคิดให้เก็บผีเสื้อก่อนได้ไหมเอ้าหายไปไหนซะแล้วล่ะอ๋อก็ใช่สินะเขาจำไม่ได้แล้วนี่นาว่าพวกเราเคยไปจันทายด้วยกันมาก่อนน่ะคงจะลืมแล้วก็ตกใจกลัวว่าแต่กูขอเก็บผีเสื้อตัวนั้นได้ไหมไม่ให้พ่อกูจะเก็บเอาเป็นว่าอย่าท้อใจไปเลยยังไงอย่างที่อารณะเขาบอกน่ะถึงแม้ว่าจะสูญเสียความทรงจำไปแต่ตราบใดที่มิตรภาพยังคงอยู่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันใหม่ได้เสมอนะแล้วก็สร้างความทรงจำใหม่ๆยังไงล่ะที่เธอพูดก็ถูกนะจริงสิคราวก่อนอารานาคินเคยสอนพวกเราเล่นเพลงนึงนี่นะลองเล่นดูไหมถ้าว่าเล่นขึ้นมาบางทีเขาอาจจะจำเราก็ได้นะก็คืออารานาคินก็เคยสอนเพลงเราเพลงนึงถ้าเราเล่นเพลงนั้นเนี่ยอารานาคินก็น่าจะนึกออกเพราะว่าเพลงนั้นถ้าไม่ใช่เขาก็น่าจะไม่มีคนอื่นที่สอนเราได้แล้วนอกจากเขากับแกงเขาอีกกี่ตัววะ3ตัววะลืมไปแล้ว
แก๊งนี้มันน่าจะ3ตัวหรือ2ตัวเอ้ย3ตัวหรือ4ตัวพูดงั้นก็โอเคไม่อยากจะเชื่อว่านายมึงมีคำแนะนำดีๆเขาด้วยนะไอ้อะไรเนี่ยจะรักกันไปแล้วนะโอเคพูดจบเลยใช่ไหมขอไอ้ตัวตะกี้เก็บไม่ทันแม่งบินหนีไปแล้ว alright เห็นว่านานครับเห็นว่าเควสนี้ค่อนข้างนานแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีเวลาอุ๊ย ผิดน็อตเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะทำนองแบบนี้ได้ยินน้อยมากเลยอ่ะเล่นละมาไหมล่ะนั่นไงเขามาแล้วว่าไงสวัสดีนะเจ้าตัวจิ๋วอารานาคินไม่ใช่เจ้าตัวจิ๋วนะเจ้าตัวขาวบินได้อย่างเธอต่างหากแล้วจะเป็นเจ้าตัวจิ๋วอ่ะว่าใครดูตักน้ำใส่กระโหลกช่องอกดูเงาด้วยจะว่าไปแล้วทรายสีทองนาระทำไมพวกเธอถึงรู้จักเพลงนี้ได้ล่ะคือเรื่องมันเศร้าเล่าแล้วจะร้องไห้อะมึงไม่ต้องเล่าไอ้สัตว์ไปดูแอนแมนไปเฮียเดี๋ยวเข้าลงเดินหน้าแล้วคือเธอน่ะเป็นคนสอนพวกเราเองไปตอบช้อยสองมันจะกำกวมไปหน่อยอย่าเพิ่งไปเล่นคำเขาเลยยิ่งอลานาระเขาเป็นพวกซื่อพูดแบบเล่นคำแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลยเอาแบบง่ายๆเลยก็บอกเขาไปว่าเธอเป็นคนสอนพวกเราเองใช่แล้วล่ะเพลงเนี้ยเธอสอนในตอนที่พวกเราไปผจญภัยด้วยกันครั้งก่อนไงล่ะตำราไอ้อะไรนะตำราวิไอ้ตำราวิมาป่าววะรู้แค่ว่าไม่ใช่ว่ารุนนะเพราะว่ารุนอีกแก๊งนึงอันนี้รู้สึกจะเป็นตำราอัคคณีอัคคณีโหดสูตรใช่อันนี้ตำราอัคคณีโหดสูตรเพราะว่าไอ้ตำราวิมานะคะมันเป็นของไอ้หัวฟ้าของไอ้อาราลิกันงั้นเหรออารานาคินไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าพวกเธอดูแล้วไม่น่าใช่ทรายที่ทำด่วนและหยาบแล้วก็เข้าไปทุกที่ทรายคือวาลุกะเป็นนาราที่ชั่วร้ายแต่ว่าพวกเราน่ะเป็นนาราแสนดีนะดีแบบยอแยกกรันน่ะเธอเป็นคนบอกพวกเราเองเลยล่ะประโยคเนี้ยฮะฉันเคยพูดเรื่องนี้กับพวกเธอด้วยงั้นเหรอใช่สิซิดเอ็นพวกเรามาเล่าเรื่องในตอนนั้นให้เขาฟังกันเถอะพวกคุณเล่าเรื่องการผจญภัยที่ร่วมไปด้วยกันและสุดท้ายก็ทำแดนมอนะเอาเป็นว่าทำลายแดนมอนะก็แล้วกันผมอ่านว่าคุณทำไม่ทันแบบนี้เองงั้นเหรออารานาคินไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าที่พวกเธอเล่ามาก็น่าจะเป็นเรื่องจริงอารานาคินจำไม่ได้แล้วล่ะขอโทษด้วยนะไม่ต้องขอโทษหรอกนะหลงลืมเป็นเรื่องธรรมดาน่ะอีกอย่างเรามาเป็นเพื่อนกันใหม่ก็ได้นี่นะไอ้มอนเป็นเด็กดีแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่ต้องชมจริงๆกูแกล้งมึงว่ามึงเป็นเด็กในเมื่อพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วถ้างั้นก็ตามฉันมาเลยก็แล้วกันเอ๊ะแต่ว่านาระสีทองเจ้าตัวขาวบินได้มาที่บ้านฉันสีตามเพื่อนมาพาไปเลี้ยงข้าวง่ายๆงั้นเลยไปก็ไปโอ้ครอบต้นไม้ไผ่ อยู่ทางนั้นไงล่ะอยู่กับแพทเมย์ต้นไม้ใหญ่นั่นคือที่พักอาศัยของฉันน่ะแต่ตอนแรกที่อาศัยอยู่ที่นั่นไม่ใช่ฉันแล้วก็ไม่ใช่นาราต้นอื่นๆด้วยเหมือนกันนั่นต้นไม้ใหญ่เดิมที่เป็นบ้านของนาราคนหนึ่งเมื่อก่อนอนาคินเคยรู้จักเขาอาจจะเคยช่วยเหลือเขาหรืออาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาก็ได้แต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วก็เหมือนกับที่อนาคินจำพวกเธอไม่ได้แล้วเหมือนกันจริงสิเครื่องดนตรีของนาราฉันเก็บเอาไว้อยู่นะฉันก็น่าจะเคยสอนเพลงของฉันให้กับเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาเหมือนเธอสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับพวกเธอไงล่ะแม้ว่าฉันจะลืมชื่อของเขาไปแล้วก็เถอะใช่พี่กูว่าเพื่อนหน้าตามันคล้ายๆกูป่ะถ้ามึงบอกว่าเป็นนาระเหมือนกันอาศัยอยู่บ้านแบบบ้านค้างแรมตามข้างทางไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนพวกโฮมเลสเงี้ยแล้วก็เคยเล่นเพลงให้เขาฟังก็น่าจะพี่กูแหละไม่น่าจะมีคนอื่นแล้วเพราะพวกนักเดินทางหรือพวกนักผจญภัยจากกิลไม่น่ามาถึงตรงนี้ได้พวกเรามาถึงแล้วล่ะที่นี่แหละนี่คือบ้านของฉันเขามาพักกันก่อนสิเอ้ยแล้วจังหวะนี้มันไม่เปลี่ยนตัวเป็นลูมีนด้วยเว้ยคือปกติเวลาคุยเข้าคัตซีนมันจะเป็นลูมีนใช่ไหมรอบนี้มันเป็นสการามุสยืนไม่เปลี่ยนตัวเว้ยผมสังเกตตรงนี้อยู่หลายรอบแล้วนะนี่อะไรแบนโจนี่คือพินของนาระอารานาคินเก็บเอาไว้ตลอดแต่ว่ามันร้อนเพลงออกมาไม่ได้แล้วล่ะส
ายด่านบนมันส่งเสียงเพี้ยนไปหมดแล้วอ่านว่าอะไรอ่ะโอดอ่ะอวดผมไม่รู้จะออกเสียงยังไงเอาไปว่าโอดก็แล้วกันนะผมถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรโอดโบราณอันหนึ่งที่แสนเก่าแก่มีรอยแตกหักอยู่หลายจุดแต่ดูเหมือนจะได้รับการซ่อมแซมและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมันคือชื่อเครื่องดนตรีแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะไรของนาระนะมันจะเรียกว่าอะไรนะตอนนอนอาราณคินไม่ต้องใช้มันน่ะเลยไม่รู้ว่าคำนี้มันเรียกว่าอะไรนะมันคือเตียงนอนน่ะยังดูใหม่มากเลยนะเคยมีคนนอนบนนี้มาก่อนไหมเฮ้ยอาราณคินทำความสะอาดมันตลอดเลยล่ะถ้าพวกเธออยากนอนก็นอนบนนี้ได้เลยนะก็คือไล่กูไปนอนอ๋อเปล่าแค่ถามเฉยๆว่าถ้ากูจะนอนกูนอนที่ไหนพอดีกูเป็นพวกโฮมเลสชั้นบนยังมีใบไม้ที่นาระทิ้งเอาไว้ด้วยล่ะแต่ว่าฉันอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจเลยนะมันคือใบไม้ที่นาระใช้ในการเก็บความทรงจำเขียนข้อความลงบนใบไม้แผ่นแบบนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ด้วยกันแต่ว่าภาษาของนาระนั้นอารานาคินอ่านไม่ออกเลยที่เธอพูดถึงคือสมุดบันทึกสินะสมุดบันทึกนั่นคือของที่นาระเอาไว้ใช้เก็บความทรงจำยังงั้นเหรอใช่แล้วล่ะอาราณคินจะโอเคไหมถ้าพวกเราจะขึ้นไปข้างบนจะได้ช่วยกันดูว่ามีอะไรเขียนอยู่ในนั้นน่ะฉันเหรอโอเคอยู่แล้วล่ะก็ของพี่กูอีกแล้วแหละของใครอ่ะแหมมันคงเป็นนักผจญภัยจากกิลมั้งไอ้เหี้ยมาแบบกี้กี้แล้วก็มาเขียนบันทึกอ่ะมันคงหลงมาถึงนี่มั้งบินขึ้นมาแล้วบันไดมีไม่ปีนครับกูบินขึ้นเลยกัญชาไม่ใช่กัญชาข้าวสาลีสมุดบันทึกโบราณซ่อมโอทที่คุณลุงบัคทำพังเสร็จแล้วเพราะงั้นเลิกร้องไห้คนเดียวได้แล้วนะเวลารู้สึกไม่สบายใจก็มาคุยกับฉันและไข่ยำไข่ยำได้นะฉันได้รับคัดเลือกเข้าสถาบันแล้วยินดีกับฉันหน่อยสิฉันไม่อยากเป็นเจ้าสาวของนักรบอะไรนั่นหรอกในอนาคตฉันอยากเป็นมหาปราชญ์ซีมานต่างหากยอดนักดนตรีเออร์ฟานและไข่ยำเจ้าปัญญาอย่าลืมฉันนะโดยเฉพาะนายไข่ยำนายน่ะห้ามลืมฉันเด็ดขาดเลยแล้วพบกันใหม่นะสมุดบันทึกแล้วพบกันใหม่นะเออร์ฟานซิมันเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันหวังว่าพื้นป่าจะจดจำเรื่องราวของพวกเราตลอดไปและหวังว่าพวกเราจะจดจำกันได้นะอ๋อถ้ามันโปรยมาอย่างนี้แสดงว่ามันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นแล้วล่ะน่าจะไม่ใช่พี่แล้วละอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นนักดนตรีอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวเรามานั่งตามในเรื่องดีกว่าผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นพี่เราถ้านี้คือไม่ใช่แล้วล่ะผมว่าเรื่องราวที่คลื่นวุ่นวายหลังจากนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ทั้งสุขและเศร้าของเด็กๆอารานาคินหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ได้เวลาที่ฉันต้องบอกลาโอดแล้วเหมือนกันฉันจะเป็นช่างฝีมือเหมือนอย่างที่คุณพ่อหวังเอาไว้ดูเหมือนข้างล่างยังมีข้อความต่ออีกแต่ถูกระบายขีดสีดำทับไปหมดแล้วถึงตัวฉันในอีกหลายปีต่อมาที่กำลังอ่านสมุดบันทึกเรื่องนี้อยู่หากมีปาฏิหาริย์ทำให้ฉันได้พบพวกอารานาคินอีกครั้งช่วยมอบดอกไม้นี้ให้เขาด้วยนะเอ๊ะมีอะไรหล่นมาจากในหนังสือด้วยอ่ะดูเหมือนจะเป็นดอกไม้หนึ่งดอกหน้าตาดูเหมือนดอกไม้ที่พวกเราเคยได้มาเลยอ่ะนี่ไงดอกไม้แห้งถ้าอ่านซ้ำเหมือนเดิมป่ะโอเคเหมือนเดิมกูจะอ่านซ้ำทำไมไม่เอาโอเคสกิดมาดูดอกไม้แห้งกันหน่อยครับดอกไม้แห้งอีกแล้วว่าแต่อันนี้ผมได้มาจากไหนวะลืมวะอันเนี้ยผมลืมไปแล้วผมได้มาจากไหนเอาไว้ว่าช่างมันเถอะก่อนหน้านี้ไม่ได้อ่านเลยแต่มันน่าจะได้จากเควสไหนสักเควสที่เกี่ยวกับอารานาระนี่แหละดอกไม้แห้งดอกน้อยๆที่ดูธรรมดาแต่ก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีอ๋อจะว่าไปมันเหมือนกับไอ้ดอกไม้แห้งก่อนหน้านี้ที่เราได้ที่ถ้ำเลยนี่หว่าเออเหมือนกันเลยแล้วเราก็ให้เขาไปแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่ป่ามอทีมาก่อนอันนี้เราก็ได้ดอกไม้แห้งมาอีกดอกนึงเหมือนกันเอออ่ะให้อานาคินมีความทรงจำอะไรอยู่ในนั้นเหรอพวกเธอเจออะไรบ้างไหมเหมือนว่าเจ้าของสมุดบันทึกนี้เขาน่าจะรู้จักเธอมาก่อนนะงั้นฉันจำไม่ได้แล้วล่ะ
เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเธอแล้วอ่ะคงเป็นเพราะว่าเขาโตขึ้นแล้วสินะการโตขึ้นเนี่ยมันมีปัญหามากมายเลยเนาะอ๋อจริงสิเขายังบอกในสมุดบันทึกอีกว่าดอกไม้ดอกเนี้ยเขาเก็บไว้ให้เธอเห็นไหมนี่เอาไปเอ๊ะดอกไม้เนี่ยสำคัญมากเลยนะทำไมเธอถึงไม่สิทำไมเขาถึงนี่มันได้ล่ะดอกแบบเดียวกันนี้จริงๆแล้วเธอก็เคยให้พวกเรานะแต่ว่าแค่เธอน่าจะจำไม่ได้แล้วเท่านั้นเองงั้นเหรอฉันเป็นเพื่อนกับพวกเธอใหม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเขาแม้แต่หน้าของเขาฉันยังจำไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนะพวกเรายังมีดอกไม้ดอกนี้อยู่มันจะช่วยฟื้นความทรงจำให้เธอได้เพิ่มอีกแน่ๆเลยแหละใช่ไหมจะตัวขาวบินได้พูดถูกแล้วล่ะฉันจะเอาดอกไม้ดอกนี้กลับไปเมาตีมะน่าจะรู้วิธีปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาได้นาราซิเดียนกับเจ้าตัวขาวบินได้ฉันจะกลับไปหาอารานากะแล้วก็ปลุกเธอฟังเพลงของเธอถ้าหากพวกเธอทั้งสองว่างก็มาด้วยกันสิได้อยู่แล้วล่ะกูไปแหละโอ้นกที่ไหนมันร้องวะเฮ้ยไหนนกวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้โอเคเควสหายไปแล้วก็คือไม่มีเควสขึ้นต่อแต่หนังสือน่าจะอัปเดตยังเว้ยนี่ไงเนี่ยเอ้ยมันไม่ขึ้นอัปเดตแต่ว่ามันขึ้นมาใหม่แปลกเว้ยได้พบกับอารานาคินโดยบังเอิญและได้กลายมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งดูเหมือนว่าไพมอนจะพอเข้าใจคำศัพท์และวิธีการพูดของพวกอรานาระในระดับหนึ่งไปบ้านต้นไม้ของเพื่อนเก่าที่อรานาคินลืมไปแล้วเคยใช้จากนั้นก็เจอบันทึกเอ้ยบันทึกเฉยบันทึกในนั้นครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อน3คนคือเออฟานซีมันและไข่ยำแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไปเจอกับอาราการุมาก่อนแล้วในถ้ำซึ่งอะไรก็รู้ล่วงหน้าไปที่ป่าก่อนแล้วแล้วเราก็มาเจอกับอลานาคินอีกครั้งซึ่งจริงๆรู้สึกว่าแก๊งนี้มันจะมีทั้งหมดกี่ตัววะมันจะมีอลาการู้มีอลานาคินมี3ปะถ้าอย่างในภาพนี้ก็มี3ตัวตำราอักนิโฮสูตรรู้สึกแก๊งนี้จะมี3ตัวเพราะแก๊งวัลลุนคาถาเนี่ยมี4ตัวส่วนวิมานาคมะเป็นน้องหัวฟ้าโซโล่แก๊งนี้3ตัวมั้งก็คือเราเจออารานาคินแล้วเราเจอไออารานาอาราการุแล้วอารานากะอารานากะไม่อยู่แต่ตะกี้อารานาคินเขาบอกว่าเขาจะปลูกอารานากะขึ้นมาใหม่ถ้างั้นก็แปลว่าเราน่าจะเจอแค่2หน่อนี้ตามที่ปั๊มเขาบอกก็คือเราน่าจะไปที่ป่าได้แล้วมั้งงั้นเดี๋ยวผมว้าไปเลยแล้วกันนะระหว่างคุยเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเพราะไม่รู้ว่าวิ่งหาจะกินเวลานานหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าแก๊งนี้มันมี3ตัวเราเจออนาคินแล้วเราเจออาราการุแล้ว2คนนี้ล่วงหน้าไปแล้วก็เหลืออารานากะซึ่งอารานากะเนี่ยผมลืมเนื้อเรื่องของตำราอคนิโฮสูตรไปแล้วอย่างที่บอกด้วยความที่ผมเล่นแล้วผมเว้นช่วงนานผมลืมไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอารานากะคือเขาตัวหดไปเป็นเมล็ดหรือว่าเขาเสียสละตัวเองกลายเป็นอะไรไปอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยอาจจะแบบว่าลืมเราไปหรือตัวหดกลับไปเป็นเมล็ดอีกรอบอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจผมจำตอนจบไม่ได้แล้วผมจำตอนจบไม่ได้แล้วเพราะเล่นนานเกินแต่ถ้าตามที่อนาคินบอกก็คือเหมือนเขาอยากจะปลูกอลานากะขึ้นมาใหม่จากเมล็ดแห้งพวกเนี้ยไม่ชัวร์นะเดี๋ยวมาดูในเรื่องกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงถ้าให้ผมเดาจุดที่เจอกันก็น่าจะเป็นแถวนี้ปะวะไม่ใช่หรอเขาบอกว่าป่ามอติมะก็คือตรงเนี้ยป่ามันอยู่นี่ผมไม่กล้าตัดกล้องไงเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวแบบตัดกล้องแล้วมันมีไดล็อกขึ้นมาแล้วผมกดอัดไม่ทันเนี่ยอย่างตอนอนาคินอย่างเงี้ยไอตอนที่เราไปเจออนาคินอ่ะผมวาร์ปจากวาร์ปแล้วผมบินเข้าไปอ่ะไอมอนมันก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนแล้วผมกดอัดไม่ทันก็เลยต้องพูดย้อนว่าโอเคไอมอนมันพูดประมาณแบบว่ามันเจอเฮ้ยอะไรวะไอมอนบอกว่ามันเจอไอนี่นะมันไม่ได้เจอมันได้ยินเสียงเพลงแบบใครไม่รู้เล่นเพลงอยู่น่าจะเป็นเพลงของอนาคินแล้วก็ใช่อนาคินยิงด้วยเข้าไปคุยเอาดีกว่าว่าแต่
ตาแก่คนนี้แน่เลยว่ะใช่ไหมใช่ป่ะไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่เควสอื่นใช่ไหมคือบอกกูทีว่ามึงไม่ใช่เควสอื่นใช่ป่ะกูไม่อยากคุยแล้วมันโยงไปเควสอื่นอะแต่ว่าเขาไม่น่าจะยืนอยู่ที่นี่มาก่อนอ่ะคุยครับทางนี้จะรู้ได้คือคุยว่าเขาเป็นใครมายังไงน่าสนใจน่าสนใจดีจริงๆฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะป่าแห่งนี้ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วล่ะสวัสดีคุณปู่กำลังหลงทางอยู่เหรออืมหลงทางอ๋อพวกเธอพูดกับฉันอยู่เหรอหมายถึงหลงทางใช่ไหมไม่มีทางไม่มีทางหรอกนะสวัสดีนะพวกเด็กๆฉันกิยัตไข่ย้ำเป็นดัสเตอร์ของคณะอเมลทาเรียกฉันว่าไข่ย้ำก็พอแล้วล่ะอ๋อโอเคงั้นก็เรามาถูกทางแล้วถ้าตาคนนี้แกชื่อไก่ยำก็เรามาถูกทางแล้วครับไก่ยำสวัสดีนะคุณไข่ยำไม่ใช่แบบนี้ต่างหากล่ะทำตามฉันนะกดปลายลิ้นลงแล้วโกงกลางลิ้นขึ้นขาจากนั้นทำริมฝีปากเป็นวงกลมอียะสุดท้ายก็เหม็มปากลงยังเป็นธรรมชาติอืมแบบผมอ่ะอืมดาวรถมาซ่องแสนได้พริตตี้เป็นข้องแถมเคยฟังมะแบบเนี้ยเพลงเฮียอะไรวะน่ะขาย่าแหมอะไรนะอ๋อจะถูกต้องเก่งมากเอาละเธอจะเด็กผมบลอนเธอลองพูดอีกรอบสิไอสัตว์เอาเป็นว่าคุณไข่ยำคุณมาทำอะไรที่นี่เหรออืมเธอออกเสียงเร็วเกินไปรีบเกินไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรช้าลงหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะแล้วอย่างนั้นคุณไข่ยำหมายถึงไข่ยำอืมดาวรถไป 200,000 ได้พิตตี้เป็นของแถมอ่ะถ้าคุณไม่ได้หลงทางแล้วคุณมาทำอะไรในสถานที่แบบนี้ทำไมล่ะโอ้โหฉันเป็นนักวิชาการป้าไม้นะสำหรับนักวิชาการป้าไม้อย่างพวกเราแล้วป้าไม้ก็เป็นเหมือนกับบ้านนั่นแหละพวกเราจะหลงทางในบ้านที่ไม่ได้กลับมานานได้ยังไงกันล่ะป่าแห่งนี้ถูกรบกวนโดยแดนมรณะในช่วง30ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือจำนวนของพืชพันธุ์ก็ลดลงอย่างรวดเร็วแต่พวกชรูมคินที่เป็นอันตรายกลับมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงหลังมานี้แดนมรณะได้หายไปแล้วล่ะพืชพันธุ์หลายชนิดที่เคยหายไปเด็กก็กลับมาเติบโตได้อีกครั้งและการแพร่พันธุ์ของรูมคินก็ถูกจำกัดไว้ด้วยเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้ฉันเคยเจอแค่ครั้งเดียวเมื่อ60ปีก่อนดังนั้นเพื่อเช็คว่าการคาดเดาของฉันถูกต้องหรือไม่ฉันเลยมาดีนี่เพื่อดูให้เห็นกับตาอย่างนี้นี่เองก็เลยมาร้องเพลงผมอ่ะอื้อมไงของจาวิสใช่เพลงนั้นแหละแล้วเกี่ยวกับเรื่องการพิสูจน์ความคิดที่ว่าเนี่ยต้องทำไงนั่นมันเป็นเรื่องเมื่อ60ปีก่อนแล้วอย่าไปคาดหวังว่าคนแก่อย่างฉันจะจำได้อย่างแม่นยำเลยแต่ฉันเชื่อว่าการหายไปของแดนมรณะจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแน่นอนเลยล่ะดังนั้นต่อมาฉันเลยเข้ามาในถ้ำนี้เพื่อเก็บตัวอย่างนิดหน่อยไปพิสูจน์การคาดเดาของฉันน่ะอย่างนี้นี่เองแต่ถึงในถ้ำจะไม่มีมรณะแล้วแต่มันก็ยังอันตรายมากอยู่ดีนะลุงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับฉันหรอกนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอพูดว่าไงนะในถ้ำมีอ๋อพอดีมอนมันออกเสียงว่ามารณาเมื่อคิดดูอีกทีฉันก็คงต้องอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอจริงๆนั่นแหละ
เห็นไหมล่ะว่าแล้วไงขออภัยที่เสียมารยาทแต่ฉันยังไม่ได้ถามชื่อของทั้งสองคนเลยนี่นะโอ้ผมชื่อซิกดีเอ็นสุดหล่อเมียหลงเมียเยอะส่วนฉันคือไพมอนน่ะถ้าออกเสียงแบบฟอนติกก็พาอิมงหรือจะเรียกเชียมอนก็ได้ที่ลุงมิมชอบเรียกกูแบบนั้นไพมอนไพมอนเป็นชื่อที่น่าสนใจดีนะฉันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกว่ามีคนหรือว่าผู้ตัวน้อยที่มีชื่อแบบนั้นขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจเสียมารยาทนะที่ฉันพูดฉันหมายถึงเจ้าตัวจิ๋วนี่นะไอ้เจ้าจิ๋วอะไรกันเสียมารยาทไปแล้วชัดๆเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาชาวันทั้งสองตามฉันมาก็แล้วกันนะจาวันคืออะไรอ่ะคล้ายๆกับจาวิสป่ะสรุปคือมึงรู้จักคนที่ร้องเพลงของผมว่าอื้อมันยิงใช่ป่ะไอ้เหี้ยแล้วประเด็นคือผมเล่นมุกนี้แล้วแม่งเสือกมีออกเสียงชื่อเหมือนคล้ายๆกันด้วยนะไอ้คนร้องเพลงผมว่าอื้อมก็ชื่อเจอวิสคืออะไรอ่ะเป็นภาษาบ้านเกิดของพวกเราน่ะหมายถึงหนุ่มสาวผู้กล้าหาญพูดให้ถูกก็คือคนหนุ่มสาวที่ไม่เมินเฉยต่อความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่และไม่หยุดที่จะแสวงหาสันติภาพท่ามกลางความอยุติธรรมอันไร้ที่สุดสุดนั่นน่ะพวกเราเลยละรู้ตัวดีอย่างนั้นเชียวถ้างั้นก็มาด้วยกันกับฉันหน่อยนะคุณปู่ขยำจะเดินตามเราทันจริงๆเหรอฉันมีประสบการณ์การสำรวจป่าร่วม 20-30 ปีเพราะงั้นอย่าได้ดูถูกเรี่ยวแรงของคนแก่เชียวพวกเธอเดินไปเถอะเดี๋ยวฉันก็เดินตามทันแล้วล่ะเฮ้ยลุงแกเก่งเจ๋งแล้วลุงแกก็วาร์ปหายไปเลยทางนี้มีอะไรไหมไม่มีนะโอเคเควสไม่ขึ้นชื่อเควสความทรงจำของอารานากะให้เราไปที่ป่ามอตยิมะผู้คุณเจอชายชราที่ชื่อว่าไข่ยำซึ่งออกเสียงว่าคาอืมดาวแล้วไป 200,000 ได้พิตตี้เป็นของแถมกลางป่าดูเหมือนเขาจะเคยไปหาสู่กับพวกอารานะมาก่อนงั้นก็ตอบรับคำขอขอร้องของเขาหน่อยก็ได้ลิ้นเริ่มพันแล้วเล่นมุกเยอะไปหน่อยผมว่าดาวแล้วไป 200,000 ได้พิตตี้เป็นของแถมเดี๋ยวนะอ๋อนี่เหรออ้าวลุงไปไหนวะลุงเข้าถ้ำไปแล้วไอ้ขี้อย่างไวกูเชื่อแล้วว่าลุงแม่งไวจัดลุงแม่งเดอะแพลชลุงเดอะแพลชอ๋อลงมานี่ลงมาตรงนี้เรามาบ่อยแล้วใช่หีบไม่เหลือแล้วด้วยไม่เอาหน้าชนกูเลยไหลหนูหลักๆฉันต้องการตรวจสอบอยู่3แห่งความทรงจำของเมื่อ30ปีก่อนน่าจะยังไม่จางหายไปหมดนะฉันยังพอชี้จุดให้พวกเธอดูได้อยู่ยังไงก็ขอบคุณพวกเธอที่มาเป็นเพื่อนนะไม่ต้องเกรงใจหรอกหน้าคุณขยำนี่มันเป็นเรื่องที่ชาวฟันอย่างพวกเราต้องทำอยู่แล้วล่ะตรวจสอบเพื่อตรงจุดที่กำหนด2จุดเขาบอกว่ามี3แต่ว่าเขาให้เราไปก่อน2ซึ่งไอ้เหี้ยสุนัขทรงเลี้ยงแม่งเต้นอยู่แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าปกติถ้ามันยืนโซโล่อยู่อ่ะผมลากเชือกโดนมันเลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มันยืนอยู่กับไอ้นั่นมันจะดีเทคเราก่อนผมไม่อยากสู้เนี่ยคือผมอยากจะใช้วิธีแบบสเตลคิวแบบว่าให้โล่มันขึ้นไม่ทันแล้วก็เก็บแม่งไปเลยเด็กดื้อตีไม่คิดเธอดูสิดูตรงนี้สิเอ๊ะพืชพันธุ์ใหม่งั้นเหรอทำไมจู่ๆมันถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะเปล่าไม่ใช่พืชพันธุ์ใหม่แต่มันน่าดีใจกว่านั่นอีกนะลองดูสิปราสาทลับของพวกเราทำไมเละขนาดนี้เนี่ย
เอ๊ะประสาทลับนักวิชาการโอมากลับมาแล้วเข้ามาพร้อมกับความลับของหมู่ดาวเออฟานซีมันพวกเธออยู่ที่ไหนกันทำไมยังไม่ออกมาต้อนรับฉันอีกเพื่อนไว้เด็กอ่ะใช่ก็มึงอ่านโน้ตมาแล้วนี่เออ ขอโทษนะเด็กๆคือว่าฉันตื่นเต้นเกินไปน้อยนะแกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องราวปัจจุบันนับวันก็ยิ่งเลือนรางส่วนเรื่องในอดีตนับวันก็ยิ่งโหยหานะเออฟานและซิมันคือเพื่อนของฉันเองพวกเราสร้างปราสาทแห่งนี้โดยกันพวกเราสามคนในตอนนั้นเออฟานเป็นนักดนตรีส่วนซิมันเป็นนายพลและฉันก็เป็นนักวิชาการด้านโหราศาสตร์พวกเรามักจะสลับบทกันบ้างเป็นบางครั้งอย่างที่รู้กันพวกเด็กนะพอเล่นจนเบื่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนกันบ้างโรลเพลย์อะไรอย่างเงี้ยเออฟานเล่นผินเก่งมากเลยล่ะส่วนซิมันเธอตัวสูงแล้วมีแขนที่แข็งแรงไม่มีใครเอาชนะเธอได้ส่วนตัวฉันนะเหรอได้เรียนหนังสือมากกว่าหน่อยแค่เพราะเกิดมาในบ้านที่มีโมด้ามากกว่านะอย่างไอ้เหรียญที่มันลอยอยู่ยังไม่เข้าตัวมึงเพราะติดคัตซีนน่ะอันนี้เป็นสถานที่ที่คุณมาเล่นเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กใช่ไหมไม่ใช่หรอกที่นี่คือเมืองลับของพวกเราฉันจริงจังมากเลยละพวกเราสัญญากับพวกเขาว่าจะไม่ลืมเลือนเมื่อโตขึ้นจะเอากองทัพฟื้นฟูประเทศกลับมายึดปราสาทคืนเวลาผ่านไปตั้ง20 ปีพวกเขาคงลืมไปหมดแล้วล่ะฉันใช้สถานที่นี้เป็นฐานเล็กๆในการวิจัยเกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งเปิดดำเนินการมาจนถึง30 ปีก่อนหน้านี้แล้วต่อมาหลังจากนั้นแม้ว่ามรณะจะมาแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของกองทัพฟื้นฟูประเทศเลยสักนิดโอ้โอ้ก็พอจะรู้แหละว่าคำสัญญาแบบเด็กๆเนี่ยจะต้านทานการมาถึงของความตายได้ยังไงกันแต่ว่าในเมื่อคุณก็ยังจำพวกเขาได้พวกคุณพวกเขาก็จะต้องจำคุณได้อยู่แล้วเหมือนกันนี่นะยังไงก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยนะคุณไข่ย้ำหมดกำลังใจเหรอไม่หรอกความทรงจำในวัยเด็กเพื่อนในจินตนาการที่มีอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ในโลกของพวกผู้ใหญ่หรอกมันก็อาจจะน่าเสียดายอยู่บ้างแต่เวลาไม่อาจหวนกลับนี่นะเพื่อนในจินตนาการคุณหมายถึงอลานาละเหรอว่าแต่ตะกี้เสียงมันใครดีเทคกูเออช่างมันเถอะกูอยู่แล้วสินเนี่ยดูหน้าลูมีนด้วยลูคืออ๋อไอ้ม่อนมันเสือกหลุดปากเรื่องอลานาละมาฉันเกือบจะลืมไปแล้วว่าฉันชวนพวกเธอมาช่วยเก็บตัวอย่างพืชพันธุ์ใหม่ไม่ได้ชวนมาปูดเรื่อยเปื่อยสักหน่อยให้อภัยคนแก่ปากมากอย่างฉันด้วยนะพวกเราทำงานกันต่อเถอะคือม่อนเมื่อกี้มันหลุดปากพูดเรื่องอะไรนั่นละผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมลูมีนทำหน้าแบบนั้นหน้าเหมือนไม่พอใจอ่ะฮะอ๋อเรากดเก็บดอกไม้ขึ้นมาโอเคผมก็ว่าอยู่ทำไมมีคีย์เทมเข้าตัวโอ้เฮ้ยโอเคอีกดอกหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างวะตรงเนี้ยมันมีข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างป่ะวะต้องนะโอ้ไม่ทันละไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่กูก็ลงมาแล้วแล้วผมว่าผิดด้วยข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยมีแต่เคนี่เฮ้ยทำไมกูยังไม่ได้ทำอันนั้นอ่ะแป๊บนึงนะไม่กอดอุ้ยได้เอาแฮงเครื่องแฮงเครื่องแฮงเครื่องแฮงไม่ขยับเชี่ยดีนะที่ลงมาอีกรอบเจอท้าทายเฉยเลยอ้าวมีหีบ
เออช่างเถอะเอามาหาดอกไม้ก่อนอะไรวะเนี่ยใครมันเห็นกูเยอะแยะวะทำไมอ่ะกูหาดอกไม้ไม่เจอกูหงิดเนี่ยดอกไม้อยู่ไหนอ่ะผมว่าข้างบนแต่ผมลงมาแล้วอ่ะไอ้นี่ผมไม่ได้เอาธาตุไม้มาด้วยที่เอียดเป็นตัวแต่ว่าถ้าเสียเวลาเอาโมน่าออกเอาเป็นลูมินก็ได้ไม่งั้นเสียเวลาถือดาบอะไรอยู่เนี่ยแม็กซ์ซอสโอเคมันอยู่ข้างบนครับถ้าดูจากทางชี้แล้วอ่ะน่าจะข้างบนแบบข้างบนเลยอาจจะเป็นดงเห็ดตรงนั้นหรือมั้งเพราะมันก็ไม่น่ามีที่อื่นละผมตกใจอ่ะไอ้เชื่อเอ้ยแม่งลงไปข้างล่างแล้วมันมีชี้ลงว่ามีหีบอยู่ข้างล่างอีกแต่อยู่ข้างบนนี่ชี้ไม่เห็นนะน่าสนใจต้นไม้ที่นี่ดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะมัลติมากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วน่าสะใจมากเลยล่ะคุณขยำก็รู้จักมัลติมาด้วยงั้นเหรอฉันนึกว่ามีแค่พวกอลานาราที่รู้จักเอ้ยฮิมอนอลานาระเหรอพวกเธอก็เคยเจอพวกเขาเหมือนกันงั้นเหรอใช่แล้วล่ะแล้วคุณก็เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมถ้าอ่านจากบันทึกเล่มนั้นอิรันหายลับไปพร้อมกับพุ่มกุหลาบถ้วยศักดิ์สิทธิ์ของราชาสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่แห่งหนใดพวกเราไปต่อกันเถอะไปยังสถานที่ต่อไปกันเอ้าลุงกูถามคำถามแล้วมึงเปลยขึ้นมาแค่นี้กูคงรู้เรื่องมั้งที่นี่แหละตรงนี้เลยมาเก็บตัวอย่างตรงนี้กันเก็บมาสักสองสามต้นนะแต่ก็ระวังด้วยจริงๆไดร็อกมันน่าจะขึ้นก่อนแหละแต่ว่าผมดันฆ่าเห็ดเร็วเกินไปมั้งมันเลยพุ่งมาขึ้นบางทีมันก็บั๊กอย่าไปใส่ใจเลยบั๊กไดร็อกนิดหน่อยเดิมทีจะบั๊กไม่บั๊กผมก็อ่านไม่ทันไม่ต่างกันเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามีประเด็นก้อนนี้ทำไมมันยังเรืองแสงอยู่อ๋อเล่นไปแล้วนี่โอเคเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วคุณไข่ยังครับพืชพันธุ์ที่นี่โตไวดีจริงๆเกี่ยวกับพืชพันธุ์ฉันไม่คิดเลยว่าดินแดนที่เคยถูกมรณะรุกรานจะยังมีแร่ธาตุที่สามารถปลูกพืชให้เติบโตอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้อ่ะงั้นเก็บไดร็อกอีกทีนึงแล้วเกี่ยวกับเพื่อนในจินตนาการของบ้านฟอสเตอร์ซึ่งมีชีวิตประหลาดที่เด็กๆพากันเรียกว่าอารานาระนะเห็นบอกว่าพวกมันคือเพื่อนในจินตนาการซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรียกไม่ถูกนะเพราะแม้แต่เครื่องตรวจจับของสถาบันก็ยังไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้เลยมีเพียงเด็กเล็กเท่านั้นที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของพวกมันได้ดังนั้นภาควิชาการชีววิทยาจึงจัดสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อยู่ในหมวดสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อ๋อก็คือแม้แต่นักวิชาการเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องงมงายเว้ยคือเขาก็เชื่อว่ามันอาจจะมีตัวตนอยู่จริงแต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยจัดเข้าหมวดนี้แต่ไม่ได้บอกว่ามันไร้สาระซะทีเดียวดูสิต้นไม้ที่นี่เติบโตได้ดีเลยแหละดูเหมือนว่าดินที่ถูกมรณะทำลายจะยังสามารถให้กำเนิดต้นไม้ที่มีชีวิตชีวาได้อยู่นะมัลติมะเอ๋ยมัลติมะเจ้าแก่เพื่อนยากยังคงแข็งแรงดีไม่มีตกเลยนะอ้าวคุณขยำเหมือนจู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มอ้อๆเลยนะไอ้มอนส่วนมึงเองก็อยู่ก็พูดมากซะอยู่กลายเป็นตัวที่พูดมากกว่าเดิมนะไอ้หมายความไงตัวอย่างที่เธอเก็บมาพวกนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะขอบคุณพวกเธอมากนะที่มาเป็นเพื่อนในเมื่อไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องทำตรงนี้แล้วเอาทำเฉยงั้นพวกเราก็ออกจากที่นี่กันเถอะ
ดีจังเลยพอมีตัวอย่างพวกนี้แล้วบางทีก็น่าจะช่วยให้งานวิจัยเกี่ยวกับความลับและจุดอ่อนของแดนมรณะมีความคืบหน้าขึ้นมาได้บ้างแล้วนะขอบคุณทั้งสองคนมากนะพวกเรากลับไปทางเดิมพร้อมกันเถอะฉันมีของที่อยากจะให้พวกเธอนะโอ้ยแย่ขอตอบแทนสินะจะว่างั้นก็ได้ก็ไม่พ้นไพโมดเจมหรอกกูรู้พวกมึงอะเสพติดกาชาไอ้สัตว์ชื่ออ้าวอันนี้มันเก็บให้เราเลยเว้ยอ่ะโอเคก่อนออกเนื่องจากว่าผมไม่แน่ใจว่าไอเทมมันจะหายไปไหมเรามาอ่านกันสักนิดนึงดีกว่าอ้าวไม่อยู่เหรอนึกว่าเด็ดมาแล้วมันจะอยู่ในนี้ไม่อยู่ไว้หายไปเลยโอเคโอเคเขาน่าจะเอาไปแล้วแหละกลับไปที่แคมป์ของไข่ยำซึ่งก็คือข้างนอกวาร์ปออกไปง่ายกว่าแต่เดี๋ยวผมจะเข้ามาหาหีบเพราะตะกี้ผมเจอตะกี้แม่งมีหีบอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปหาแป๊บหนึ่งตะกี้กดเข็มทิศแล้วมันชี้ลงพื้นอ่ะผมงงเลยว่ามันยังมีให้ลงไปอีกเหรอวะแต่รู้ว่ามีแน่ๆเดี๋ยวต้องไปหาแหละขนาดท้าทายจากเวลาผมยังตกใจเลยนะมันยังเหลืออยู่พลาดไปเยอะพลาดมากขอบคุณเจ้าวันทั้งสองที่ลำบากออกเดินทางไปกับตาเฒ่าแก่ๆอย่างฉันนะจริงสิถ้าหากว่าไม่รังเกียจแล้วก็แม้ว่ามันจะไม่ใช่ของมีค่าอะไรแต่อันนี้ให้พวกเธอเก็บเอาไว้เป็นที่ระทึกนะอะไรอ่ะมันคืออะไรกันพวกเธอน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วล่ะมันคือดอกไม้แห้งดอกน้อยๆน่ะอะเอ๊ะนี่คือพวกอารานาใช่แล้วล่ะแล้วถ้าหากว่าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็พวกเขาก็ให้ของขวัญแบบเดียวกันนี้กับเธอใช่ไหมล่ะโอ้ฉันก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าการพบกันของพวกเรามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแบบทั่วไปแน่ๆเหมือนที่อาจารย์อูกวยเขาพูดไว้เรื่องบังเอิญไม่มีจริงฉันไม่เคยเชื่อเรื่องความบังเอิญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะดอกไม้นี้มอบให้กับเธอแล้วไหว้วานให้เธอเอามันไปมอบให้กับเพื่อนที่พวกเรามีร่วมกันด้วยนะคือได้มันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าคือไอ้จำเราไม่ได้อะไม่ใช่ปัญหาแต่น่าจะบอกว่าเขาอาจจะจำคุณไม่ได้แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจำเราไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นฉันเองมองไม่เห็นพวกเขาแล้วเหมือนกันฉันแทบไม่อยากจะเชื่อโดยซ้ำว่าพวกเขาจะมีอยู่จริงหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่จินตนาการในวัยเด็กของฉันก็เป็นได้แต่ฉันก็ยังยืนยันคำเดิมนะเด็กๆเอาดอกไม้นี้ไปมอบให้พวกเขาทีในวันที่เธอยังเจอพวกเขาอยู่ถือโอกาสในตอนที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะพวกเธอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะไอ้ตกใจหมดรู้จักชื่อฉันพวกเธอแต่ไม่เคยเจอพวกเธอมาที่นี่มาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวนะทำไมรูปประโยคมันเรียงแปลกๆวะเออนะทำไมมันพูดเหมือนโยดาเลยวะตอนเราเจอเขาพูดเหมือนโยดาวะผมลืมไปแล้วเนี่ยเขาพูดว่ารู้จักชื่อฉันพวกเธอแต่ไม่เคยเจอพวกเธอที่นี่มาก่อนอารานากะเดี๋ยวผมอ่านไปเรื่องกันดีกว่าผมไม่รู้ว่าประโยคนี้มันเรียงผิดเองหรือว่าเขาพูดจาเหมือนจานโยดาแต่แรกแล้วแล้วคือมาทำอะไรที่นี่เหรอพวกเธอคือพวกเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนเหรอดูแล้วก็ไม่น่าใช่คนไม่ดีนะพวกเธอแต่ว่าอย่าอยู่ที่นี่เลยนะรีบกลับไปเถอะพวกเธอกำลังค่อยๆฟื้นตัวน่ะป่าไม้โอเคใช่ถ้าพูดอย่างนี้แม่งน่าจะโยดาแล้วล่ะดังนั้นจะมาอยู่พักที่นี่ไม่ได้แขกที่มาใหม่แม่งพูดจาเป็นจานโยดาเลยเรียบเรียงประโยคท้ายมาหน้าไว้ท้ายไอ้นี่เดี๋ยวก่อนสิพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดมันทะเลวเลยพ่อมันโยดาพวกเรามีของจะให้เธอของให้ฉันเหรอให้ฉันเนี่ยอันเนี้ยเอาดิหืมทดลองดูสิพ
พอจะนึกออกบ้างไหมเธอก็เคยให้ดอกไม้แบบนี้แบบเดียวกันกับพวกเรานะเป็นเพื่อนกันกับฉันจริงๆเหรอพวกเธอดอกไม้ที่สำคัญขนาดนี้ทำไมมีได้พวกเธอคือเรื่องมันยาวอ่ะพวกคุณเล่ารายละเอียดการผจญภัยทั้งหมดให้อนากาฟังรวมถึงเรื่องที่ช่วยมติมะจากมรณะแหละประมาณนั้นน่ะเป็นไงบ้างพอจะนึกออกหรือยังล่ะไม่เข้าใจจำไม่ได้เอาเอ๊ะก็คิดด้วยแล้วล่ะว่าต้องเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าขอบคุณพวกเธอนะส่วนของฉันถ้ายังจำได้พวกเธอก็มาได้นะดอกไม้ที่สำคัญขนาดนี้จะปลูกมันอารานากะอารานากะจากไปพร้อมกับดอกไม้อาไปซะแล้วอ่ะแต่ว่าเขาทิ้งคำเชิญไว้แล้วนะจะว่าไปมันก็ใช่นะถ้าพวกเรามีเวลาไปหาอารานากะกันไหมล่ะผมก็ต้องไปแล้วปะวะดอกไม้แห้งน้อยๆได้เพชรด้วยบทสุดท้ายของความทรงจำผมว่าจบแล้วแหละท่านี้ผมว่าจบแล้วเดี๋ยวเช็คนิดนึงมีอัปเดตไหมยังอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าไออันเนี้ยเอ้าดอกไม้แห้งไปอยู่ตรงไหนวะมันไม่ได้อยู่ในเคเทมเหรออ่ะโอเคงั้นเรามาอ่านเควสแล้วก็ทำต่อไปเลยดีกว่าบทสุดท้ายของความทรงจำไปถึงป่ามัลติมะแม้ความทรงจำที่หายไปจะเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่ย้อนคืนแต่มิตรภาพกลับเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนำทางไปเลยระบบนำร่องอัตโนมัติอ้าวปูแล้วนะนางไม่กลัวโปลิงเหรอเดี๋ยวโปลิงมันตบหน้ามึงไงปู่เดี๋ยวหัวมึงทิ่มนะเดี๋ยวผมไม่ได้ร้องผมว่าอึมมั้ยผมว่าอึมปู่ผลท่าทิมร้องเพลงแอปเปิลปรบมือสวัสดีคุณขายำทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะโอ้สวัสดีนะเจ้าตัวจิ๋วสีขาวและขอโทษทีเด็กๆสมองฉันไม่ค่อยจะดีแล้วผ่านไปแค่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีถัดจากเมื่อกี้ก็จำชื่อพวกเธอไม่ได้ซะแล้วละเรียกว่าซิกดีเอ็นผู้เมียรักเมียหลงและเมียเยอะก็ได้ครับโอเคพวกเธอคือคนที่คราวก่อนใช่แล้วล่ะพวกเราก็คือสองจาวันคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญไงล่ะงั้นบอกฉันทีสิพวกอารานระพวกเขายังจำฉันได้ไหมยังจำพวกเราทั้งหมดได้หรือเปล่านะคือว่าเขาจำคุณไม่ได้แล้วบอกไปตรงๆมาเลยเขาจำคุณไม่ได้แล้วแต่ว่าพวกเรายังไปสร้างสัมพันธ์กับพวกเขาใหม่ได้นะฉันมองไม่เห็นพวกเขาแล้วล่ะฉันแก่มากแล้วมองไม่เห็นรูปลักษณ์พวกเขาไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาผ่านไปแล้วทุกอย่างมันผ่านไปแล้วล่ะ ขอโทษทีฉันขอตัวก่อนนะบางทีคงทำแต่แค่รอปฏิหารแล้วล่ะปฏิหารคือสิ่งที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่สามารถวิ่งไล่ตามได้ทำได้เพียงแค่รอคอยเท่านั้นขยามเดินจากไปอย่างโซซัดโซเซเอ๊ะดูสิที่ทั้งสามก็ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อคือเขาจับตาดูเราอยู่ผมก็ว่าตรงเนี้ยมันเป็นโซนที่เรามาทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ตอนทำเควสแล้วเพราะงั้นตรงนี้มันคือจุดสำคัญสรุปแก๊งนี้มี3คนเอ้ย3ตัวผมน่าจะจำไม่ผิดแล้วล่ะอารานากะเข้ามาแล้วพวกเขามากันแล้วล่ะผมเริ่มสับสนแล้วว่าสรุปไอ้โทน3ตัวนี้ผมพากไว้ยังไงมีแค่อนาคินตัวเดียวที่ผมจำได้แม่นเอาว่าพร้อมแล้วแล้วก็ถ้าหลุดโทนก็ขออภัยครับบางทีผมสับสนเสียงไม่รู้จะใช้เสียงไหนดีใช้กันเหมือนกันพร้อมแล้ว
อลานากะเดี๋ยวนะงั้นอลานาคินอลาการุเราเริ่มพิธีกันเลยเถอะกลับสู่บ้านกลับคืนสู่บ้านความฝันแห่งสวนบุพชาติความทรงจำแห่งพงไพรโอ้พวกเราจงต้อนรับการหลับฝันแสนล้ำลึกความสุขอันเป็นนิรันดร์โอ้พวกเราจงเฉลิมฉลองเถิดพลทาทิมร้องเพลงแอปเปิลปรบมือเราอาณาณะปลูกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาเมื่อเสียงเพลงก้องกังวานในสายลมดอกไม้ก็ฟื้นคืนกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์ว้าวดอกไม้ทั้งสามนี้กลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเป็นเพราะความเมตตาของโมติมะดังนั้นเธอจึงมอบโอกาสให้ความทรงจำฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งแม้ว่าพวกเราจะจำพวกเธอไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าความทรงจำจะถูกถักทอเป็นเส้นใยของใบไม้และรากไม้กลายเป็นใบไม้สีเขียวและกลายเป็นวงแหวนต้นไม้แม่จะกลายเป็นนอนตัวอ้วนให้นอนตัวอื่นกินของนี่นอนตัวอื่นถ่ายออกมาเพื่อบำรุงหญ้าจะทำให้พวกเราทั้งหมดตัวโตขึ้นแต่ว่าพวกเธอก็ยังจำพวกเราไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าความทรงจำไม่ได้เป็นของฉันหรือว่าเธอความทรงจำสิ่งต่างๆที่เราเคยเจอมาพวกเราได้แบ่งปันไปให้บรรดาต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในป่าไม้แล้วยังไงล่ะอ๋อนี่นะสิว่าป่าไม้จะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้นี่เองแต่ก็ไม่เป็นไรนะพวกเรากลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่แล้วนี่นะจริงไหมเพื่อนใหม่เอ้ยเดี๋ยวไม่ทันได้กูตั้งตัวเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยดูหน่อยสิมันยังไงนะสำรวจหน่อยดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งฟื้นคืนชีพราวกับวันเวลาเก่าๆได้หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมแค่นี้หรอหมดแล้วเหรอเดี๋ยวคุยเก็บไดร์ล็อกก่อนเริ่มจากอาราการุแล้วกันเสียงแหลมหน่อยขอบคุณพวกเธอมากนะนาราซิเบียนกับเจ้าตัวขาวบินได้ต่อไปก็มาเล่นด้วยกันอีกนะต่อไปก็อาราณากะสวัสดีนาราสีทองกับเจ้าตัวขาวบินได้ขอบคุณพวกเธอมากนะแม้ว่าความทรงจำในอดีตจะไม่มีวันกลับคืนแต่พวกเธอคือเพื่อนที่ไว้ใจได้อลานาคินล่ะสวัสดีเพื่อนใหม่หวังว่าเธอจะจำเพลงของพวกเราได้ตลอดไปนะไอ้จำนะจำได้อยู่แล้วไม่ลืมหรอกยังไม่ได้ถูกเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์ของมัลติมาในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างมันยังไม่ได้ถูกเลยเนี่ยมันยังไม่จบแต่ดอกไม้อ่ะลุงแกเดินไปไหนวะแป๊บนึงนะเอ้ยวิวพอยต์เดี๋ยวนั้นทุ่งปลดอ่ะเนี่ยโอ้สวนของอารานากะอ๋อมันเพิ่งปลดเพราะว่ามันเพิ่งนับว่าที่นี่เป็นสวนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรามาเล่นตรงนี้อีกวิวพอยต์ก็เลยปลดเอ้ยแต่มันยังไม่จบนะเนี่ยคือเต้ถูกยังไม่ขึ้นเลยยังให้เราทำอะไรอีกอ่ะดอกไม้แห้งมันยังมีเรื่องของคำสั่งจับอลาละพวกนี้อยู่อะหรือว่าเราต้องไปเคลียร์พวกคนร้ายพวกนั้นวะในเรื่องคุณไข่ยำเขาอีกในอินเวนทอรี่เราก็ไม่ได้มีไอเทมอันไหนที่เป็นของใหม่ไม่มีไอเทมใหม่นะเราต้องทำอะไรวะเดี๋ยวนี้วะเดี๋ยวผมรอปั๊มก่อนตอนนี้ผมงงละเพราะว่าหลังที่เราคุยกับไอ้สามหน่อนี้แล้วดอกไม้แล้วก็คุยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก็บไดร์ล็อกก็เก็บแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันยังเหลืออะไรให้ทำอีกแต่หลักๆ ก็คือเควสไม่ขึ้นต่อแล้วพอเรามากดตรงนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ของมอติมะตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เราไม่รู้เราไม่รู้เลย
อ่ะโอเคเดี๋ยวผมรอถามปามเพื่อความแน่ใจดีกว่าว่าเราต้องไปไหนต่ออ๋อนี่ไงกูเจอมึงแล้วไอ้ปูมึงมายืนปลงสังขารอยู่ตรงเต็นท์นี่หว่าก็หาตั้งนานว่าทำไมหนังสือไม่ติ๊กถูกไอ้คุณปู่พยายามครับปู่พยายามเพราะอะไรครับหน้าเหมือนอาจารย์แดงฮะอะไรนะหน้าเหมือนอาจารย์แดงเลยเหมือนก็เหี้ยแล้วมึงจะบอกว่าคนแก่ทุกคนหน้าเหมือนอาจารย์แดงไม่ได้นะไอ้สัตว์ตั้งแต่อารานาระแล้วนะไอ้เหี้ยหัวแดงอ่ะสวัสดีซิกดีเอ็นกับไพมอนพวกเธอมาอีกแล้วเหรอจริงสิอันนี้มอบให้พวกเธออย่าลืมซะล่ะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าของฉันอีกแต่ได้เห็นป่าแห่งนี้มีชีวิตขึ้นมาฉันก็พอใจแล้วล่ะต้องขอบคุณพวกเธอมากนะจริงสิแล้วก็พวกเธอต้องรับสิ่งนี้ไว้ด้วยนะพวกเธออย่าลืมล่ะความตั้งใจแรกในฐานะจาฟานอย่าลืมเพลงผมมาอื้มที่ร้องกับกูด้วยไอ้เด็กเหี้ยอ่ะตอนแรกอ่ะได้ไอ้เหี้ยผมว่าตอนแรกลุงอ่ะน่าจะหัดยำแต่พอสักพักพอลุงเริ่มยำลุงก็เลยฮ่าเหี้ยแล้วเนี่ยอ่ะโอเคคุยกับลุงหน่อยอ้าวเด็กๆมีธุระอะไรหรือเปล่าอ้าวลุงผมนึกว่าหลังจากจบเควสแล้วลุงจะหายไปเลยมึงคาดหวังให้กูตายห่าก็เปล่าเกี่ยวกับเออร์ฟานน่ะเพื่อนลุงสองคนน่ะเอาเป็นเออร์ฟานก่อนแล้วกันอ๋อเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่พวกเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเข้าไปเป็นพ่อข้าที่ท่าเรือออมอสแล้วตอนหลังก็ร่างสร้างตัวได้และได้ใช้ชีวิตที่ไม่เลวเลยล่ะนานมากแล้วที่ไม่ได้ดื่มเหล้านั่งคุยกับเขาจนเขาเสียไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนพวกเราก็ยังไม่ได้เจอกันเลยอ้าวสรุปเพื่อนลุงแตกไปหนึ่งสวยพี่สวยอ้าวลุงแล้วเพื่อนผู้หญิงลุงอ่ะสวยป่ะอ้าวซิมันเหรออืมอ๋อเธอคนนั้นเหรอเด็กที่เกิดบนพื้นทรายนั้นชื่นชอบสีเขียวมากกว่าใครๆบางทีประโยคนี้อาจจะกำลังพูดถึงเขาละมั้งหรือไม่ก็ใครสักคนที่มันพีอยู่ตอนแรกเธอควรจะเป็นทหารรับจ้างเหมือนกับพ่อตัวเองที่ผจญภัยในทะเลทรายอันกว้างใหญ่แต่เธอเลือกเส้นทางของนักวิชาการแต่ในท้ายที่สุดแล้วเธอก็ใช้นิสัยความเป็นทหารรับจ้างยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างบ้าบินไม่ให้ความสัมพันธ์เอ้ยสำคัญแม้แต่ชีวิตของตัวเองฉันเคยลองทำความเข้าใจกับเธอคนนั้นแต่ตอนนั้นฉันก็เด็กเกินไปเลยเกิดทะเลาะกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เธอเห็นพวกเราแยกกันมาหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วละหวังว่าเธอจะสบายดีนะอ๋อก็คือคนนี้ไม่รู้ว่าแตกไม่แตกแต่คนแรกก็แตกแน่นอนใช่ไหมลุงโอเคไม่มีอะไรละอย่าให้กูคอยนานนะสรุปคือลุงแกก็จะยืนอยู่ตรงนี้ยาวๆไปน่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเช็คหนังสือก่อนหนังสือตอนนี้นะนี่ไงเนื้อหาได้รับการอัปเดตแล้วซึ่งYes motherfucker yes มันหมดแล้วหมดแล้วเฮียยี่หมดแล้วอ่ะอ่านสิไข่ยำเองก็มาถึงที่จามิกาโยมาสเฮียอะไรคือจามิกาโยมาสวะเออช่างเถอะแล้วเหมือนกันความทรงจำที่ได้ออกผจญภัยร่วมกันน่ะไม่มีทางหายไปโดยสิ้นเชิงหรอกนะจามิกาโยมาสนี่คือชื่อของสวนของไอ้พวกนี้ป่าววะผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าจามิกาโยมาสคืออะไรช่างมันแล้วกันอาจจะเป็นชื่อสวนก็ได้ชื่อของอะไรสักอย่างอะผมก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าตอนนี้คือลุงแกก็น่าจะยืนประจำถิ่นอยู่ที่นี่แล้วปล่อยลุงแกยืนเพ้อถึงอดีตต่อไปแล้วกันไม่เป็นไรลุงแกน่าจะมีความสุขดีผมห่าแล้วแหละตอนที่ลุงแกออกเสียงชื่อตัวเองตอนแบบเสียสอนฟอนเนติกเด็กอะไอ้เหี้ยชอบชิบหายเลยผมอะอืมดาวโลด 200,000 ได้พิษที่เป็นของแถมอะไอ้เหี้ยจังหวะลุงแกออกเสียงนี้คือมุกนี้มันต้องมาแล้วลุงครับคือลุงตอนหนุ่มๆนี่คือแบบว่าลุงแบบว่าดาวรถ 200,000 ได้พิตตี้เป็นของแถมลุงไอ้พิตตี้นี่ใช่ไอ้ฐานรับจ้างหญิงคนนั้นป่ะลุงผมไม่รู้นะแต่ว่าก่อนปิดท้ายครับเราก็จะมาเช็คชื่อเควสกันสักหน่อยเพราะผมเพิ่งสังเกตว่าเควสนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ after story ที่ทำหลังจากจบตำราอัคนีโหดสูตรแต่ว่ามันก็ยังมีเควสแยกออกมาอีก1เควส
คือเรียกได้ว่าได้เควสชื่อเสียงเมืองทั้งตัวตำราคานิโฮสูตรแล้วก็ After Story ซึ่งชื่อว่าบทสุดท้ายของความทรงจำย้ำอีกครั้งก่อนหน้านี้เควสที่เราทำของบทที่4ชื่อเควสว่าตำราอัคคณีโหดสูตรก็คืออันนี้อันนี้ที่เราทำกับแก๊งอนาคินซึ่งพอเราทำเสร็จปุ๊บมันยังมีที่ทำต่อพอเราทำต่อเราก็จะได้เควสนี้ด้วยนั่นเองก็ไปแล้ว15จาก32ไอสัตว์อีกไม่นานแม่งจะอัปแพท 3.4 แล้วเควสโลกูดองเป็นผักเลยอ่ะโอเคก็จบกันไปสำหรับAfter Story ของบทที่4ตำราอัคคณีโหดสูตรซึ่งมีเนื้อเรื่องของเรื่องราวแก๊งเอาว่าผมจำชื่อตัวอื่นไม่ได้แต่ผมจำได้แค่อนาคินก็แล้วกัน3ตัวซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้า3ตัวนี้ที่เขาลืมเราไปแล้วเพราะว่าเขาใช้พลังของเขาในการรีดเมล็ดหรืออะไรสักอย่างออกมาซึ่งผมเล่นนานแล้วผมลืมจนทำให้เขาสูญเสียความทรงจำไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็จบลงได้ดีเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้กลับมาสร้างมิตรภาพร่วมกันอีกครั้งเพราะว่าเขาก็สัมผัสได้ว่าเราเป็นนาระที่ดีและเป็นมิตรเขาก็เลยยินดีที่จะพูดคุยกับเราซึ่งเรื่องราวก็จะจบแบบปลายเปิดก็คือหลังจากนี้ก็กลับไปคุยกับพวกเขาได้เรื่อยๆไม่มีอะไรก็ตามนี้ซึ่งนอกจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นการปิดจบเควสอรณาระอย่างบริบูรณ์ในพาร์ทนี้เลยเพราะว่าคุณจะเห็นแล้วว่าถ้าเปิดเช็คให้ดูอีกทีนึงคุณจะเห็นว่าตอนนี้ตำราอรัญกาของผมทั้งเล่มไม่ว่าจะเป็นอันนี้ยังไม่ครบแต่ว่าบทเพลงอนันตระทั้ง7บทเพลงก็ครบแล้วและบันทึกการผจญภัยตั้งแต่บทที่1 2 3 4 5ไปจนถึง6ซึ่งเป็นบทลับที่ถูกเขียนขึ้นโดยพี่ชายของเราหรือน้องสาวถ้ากดกรณีที่เราเล่นเป็นเอเธอร์ก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยและติ๊กถูกครบทุกอันแล้วเย้จบแล้วเหี้ยไปแดนฝันทองคำต่ออ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันยังเหลืออีกอย่างก็คือผมยังไม่ได้ไปตามไออารันละ70กว่าตัวเลยซึ่งปั๊มครับว่างวันไหนครับพากูไปวิ่งหน่อยครับว่างวันไหนครับคุณฟังครับพากูไปวิ่งวันละนั่นไอ้สัตว์อะไรนะ10ตัวไหม10วันละ10ตัวเออไอ้เหี้ยวันละ10ตัวเองเหรอเอาให้มันหมดไปเลยดิโอ้ไม่ไหวเหนื่อยมันวิ่งหายากขนาดนั้นเลยเหรอหาไม่ยากมันเยอะโอเคก็อ่ะก็ขอฝากไว้เดียวเท่านี้สำหรับตำราอรัญกาที่ถือได้ว่าเป็นการจบอย่างบริบูรณ์ชนิดที่ว่าจบแบบจบจริงๆแบบไม่เหลือ after story ไม่เหลือเศษไม่เหลืออะไรที่เป็นแบบ easter egg หรืออะไรเหลือไว้แล้วเหลือแค่ไอ้70ตัวนั้นที่ผมต้องไปตามเพื่อเอาไปปลดล็อกหีบเอามาเก็บแล้วก็ปลดได้ชิปแม่งอีกอันนึงที่เหลือคือหมดแบบหมดแล้วจริงๆก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะเอาคลิปของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูคลิปนี้แล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้ผมและ channel ผมกันด้วยและสามารถติดตามกันต่อสำหรับเนื้อหาของเควสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเควสที่พระเจ้าเควสตำนานเควสจำกัดเวลาอีเวนต์ซึ่งสามารถหาดูได้จากช่องผมนับตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.0 เป็นต้นมาผมเก็บอัดเก็บเอาไว้ทั้งหมดรวมไปถึงเควสโลกที่ไม่มีเสียงภาคผมก็จะภาคให้อย่างที่เห็นก็นั่นแหละครับขอฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าซึ่งคาดว่าเราน่าจะต้องไปเก็บสคสให้ครบก่อนและหลังจากสคสเราจะไปต่อกันที่แดนฝันทองคำเพราะว่าถ้าผมไม่เล่นแดนฝันทองคำกูไปแมป 3.4 ต่อไม่ได้ไอ้สัตว์